สวัสดีครับวันนี้ครับก็เป็นวันการซ้อมย่อยครับและเป็นยาของบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศิลปอุตสาหกรรมนะครับรุ่นปี2556นะครับผมค่ะก็มีมากกว่า 1,200 คนด้วยกันใช่ไหมคะที่ซ้อมกันวันนี้นะคะเราก็จะมาดูบรรยากาศการซ้อมกันว่ามีบรรยากาศการซ้อมเป็นยังไงวิธีซ้อมเขาซ้อมกันยังไงเผื่อทุกคนที่ได้ดูจะได้เตรียมตัวไว้ปีหน้านะคะอาจจะได้รับกันรู้ว่าพี่ๆเขาตื่นเต้นกันมากเลยครับเราดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมตามกันมาเลยครับมาเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตนะคะได้แต่ว่าที่นี่บัณฑิตใหม่ปี2556ตะวันนะครับมีหรือฟองก็ไม่รู้เป็นมุมที่ดูสดใสมากเลยค่ะแล้วต่อไปเราจะไปดูมุมของใครกันดีกว่านะคะมีมุมอีกเยอะแยะมากมายเลยครับให้ได้ดูกันนะค่ะเรื่องถ่ายรูปคือช่วงนี้เอาที่ถ่ายรูปกันก็จะมีมุมรองรับไว้ให้รูปที่ถ่ายเต็มไปหมดเลยค่ะที่สามารถจะถ่ายได้ก็จะเป็นป้ายนี้นะคะบัณฑิต 100% แล้วว่าต้องจบจริงๆนะครับถ้าไม่จบ 90% เข้าห้ามไม่จบมาถ่ายไม่ได้นะคะห้ามถ่ายค่ะนะคะต้อง 100% เท่านั้นนะคะป้ายนี้ไม่งั้นไม่ได้เลยอย่างพิธีกรเนี่ย 95% ก็ได้นะครับ95หรือ20คะเราเข้าไปแล้วพูดถึงครับค่ะไปกันเถอะนี่นะคะก็จะเป็นที่สำหรับที่บัณฑิตทุกคนนะคะเตรียมลงทะเบียนเพื่อจะขึ้นไปซ้อมนะคะลำดับแรกอันดับแรกนะครับบัณฑิตนะครับก็ต้องไปเช็ครายชื่อที่ป้ายตรงนู้นก่อนนะครับผมแล้วพอดูว่ามีรายชื่อเสร็จปุ๊บจากนั้นก็จะมาลงทะเบียนตามโต๊ะตามหมายเลขต่างๆนะครับที่ตัวเองมีนะครับแล้วจากนั้นก็จะเข้าคิวแล้วก็ขึ้นเข้าประชุมกันนะครับผมจากการดูใบนี้นะคะก็จะเป็นที่บัณฑิตของน้องกันนะคะก คนสวยแล้วก็มาคนหล่อกันบ้างนะครับพี่บอมครับสวัสดีครับหล่อที่สุดในภาควิชาไม่อยากจะบอกหล่อสุดในรุ่นแล้วครับคนนี้นะครับพี่บอมนะครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้มารับปริญญาครับมันซ้อมวันแรกด้วยครับพี่บอมคะยากไหมกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ก็ยากครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการเรียนครับแล้วสำหรับพี่บอมภาควิชาไหนที่พี่บอมชอบที่สุดวิชาที่ชอบเลยครับฝึกสอนเลยครับฝึกสอนอีกแล้วฝึกสอนรักกันเป็นครูจริงๆวิชาที่แบบว่าให้เราแบบกล้าในการที่จะแบบสอนคนอื่นด้วยครับแล้วก็กล้าที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้ว่าเขาไม่ใช่ครับแล้ววิชาฝึกสอนครับที่พี่บอมชอบที่สุดไหมครับพี่บอมจบไปแล้วเอาไปใช้ได้บ้างครับก็เอาไปใช้ตอนไปทำงานครับก็แบบว่าสอนคนอื่นหรือว่าแล้วก็จะมีทริคในการสอนครับก็ดีใจนะครับที่ได้จบการศึกษาสักทีก็หวังว่าน้องๆที่ได้ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับก็จะเป็นกำลังใจในการที่จะเรียนต่อไปนะครับปลื้มปิ่มมากเลยพี่ชาวไหลอ่ะปลื้มมากจะร้องไห้เลยอ่ะก็ทิ้งท้ายไว้หน่อยสำหรับน้องๆที่ได้ดูวิดีโอนี้ต่อไปพี่คำครับพี่คำเอาตักใจเลยก็ได้GCT เฮ้ชัดเจนนะครับก็จบทุกอย่างเลยนะคะก็บอกมือไม่ตันตื่นเต้นค่ะไม่คิดว่าจะมาอยู่ณจุดนี้ได้เป็นความสุขม
ไม่คิดว่านะครับผมไม่คิดว่าเพราะว่ากว่าจะจบมาได้มันยากลำบากมากแต่ว่าก็พยายามให้มันถึงนะจุดนี้พยายามตั้งใจก็คำถามนะคะนางฟ้ามีอะไรจะฝากถึงภาควิชาหรือคณะอาจารย์บ้างไหมครับก็ภาควิชาเรานะคะเป็นภาควิชาดีๆค่ะมีทั้งคุณครูที่ดีมีทั้งพี่รัฐที่คอยแนะนำทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเรียนหรือว่าแนะนำเรื่องชีวิตส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากจะฝากให้น้องๆนะคะเข้ามาลองสมัครเรียนกับภาควิชาเราดูนะคะเราจะรู้ค่ะว่าคำว่าครอบครัวที่สองเป็นยังไงไอ้ย่าโอ้โหสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแม่เลยนะคะตัวแม่เลยคนนี้ขอบอกว่าของรุ่นเลยนะครับคนนี้ค่ะว่าไงคะชาวบ้านเลยก็อะไรครับถามความรู้สึกครับว่ารู้สึกไงครับสำหรับวันนี้ครับค่ะวันนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้นะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนนะคะพี่ได้ที่โลของห้องนะคะพี่ก็ยังมีวันนี้ได้อยากให้น้องๆนะคะสู้นะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนในการทำโปรเจกต์ทุกอย่างนะคะขอให้น้องๆผ่านไปได้ดีแล้วก็มีวันนี้แบบพี่ได้ด้วยค่ะนี่ครับไอดอลผมเลยนะครับสุดเลยค่ะคนนี้บอกเลยว่ารักเลยรักเลยก็ดีใจครับอยากให้ฝากถึงอาจารย์หน่อยครับอาจารย์ในภาคหรือภาควิชาก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มีพระคุณนะคะแล้วก็ช่วยสั่งสอนนะคะแล้วก็มอบวิชาความรู้ต่างๆให้จนได้มีวันนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะของชีวิตดีๆในวันนี้นะคะก็เป็นเพราะอาจารย์ในภาควิชาของเรานะคะแล้วก็นอกภาคเป็นบางส่วนนะคะก็ต้องขอกับขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะสวยมากเลยนะบอกเลยสวยสุดสังเกตไหมว่ารุ่นพี่เราแต่ละคนจบไปนี้คำตอบสวยทุกคนเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ร้อนมากๆแอร์เสียใช่ไหมครับแอร์เสียแอร์เสียแต่ถึงร้อนไงเราก็ทนได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่านานๆไม่ใช่นานๆหรอกมันจะเกิดขึ้นกับเราแค่ครั้งเดียวก็อยากให้พี่น้องฝ่ายถึงน้องๆครับที่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่กำลังท้อกำลังเหนื่อยอยู่ครับทำไงถึงให้จบถึงวันนี้ได้ครับก็ขอให้น้องๆสู้อดทนพยายามอย่างเดียวคือทุกคนไม่มีใครเก่งหรอกแต่ขออย่างเดียวก็คือเราอย่าทิ้งความพยายามเอาไว้มันจะมีอยู่สองอย่างพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นกับพยายามยังไงก็พยายามอยู่นะแต่ให้ใช้อย่างแรกจะดีที่สุดก็ขอให้น้องๆสู้แล้วเราจะมีวันนี้พี่บอยครับวิชาไหนที่พี่บอยชอบมากสุดครับตั้งแต่เรียนที่นี่ครับนวัตกรรมครับนวัตกรรมเพราะอะไรครับบอสสื่อว่าจะเป็นท่านอาจารย์สมคิดนั่นไงอาจารย์สมคิดนะคะสอนนวัตกรรมมีอะไรมีอะไรให้เล่นเยอะดีนะครับอาจารย์ชอบเอาเทคโนโลยีใหม่ๆให้เราเล่นกันเหมือนแบบเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปก็เป็นสิ่งที่ Amazing ได้ถ้าเรียนกับท่านอาจารย์สมคิดนะครับ Amazing ทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์สมคิดมีอะไรมากวันนี้คุณครูแต้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเป็นมากครับผมมากที่สุดเลยเมื่อคืนได้นอนไหมคะไม่ได้นอนค่ะไม่มีอะไรมากวันนี้คุณครูแต้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเป็นมากครับผมมากที่สุดเลยเมื่อคืนได้นอนไหมคะไม่ได้นอนค่ะก็ให้พี่แต้วทิ้งท้ายนะครับเกี่ยวกับอาจารย์ก็รุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่ครับตอนนี้ครับค่ะก็ขอให้น้องๆสู้ๆนะคะแล้วก็ขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านนะคะขอบคุณที่ทีนะคะที่ทำให้ได้มีวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จบแบบสวยๆกับคุณครูแต้วนะคะคุณแต้วโบมือกล้องเบาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะสองท่านนี้นะครับพี่เอและพี่เล้งนะครับเราจะถามพี่เอก่อนนะครับผมพี่เอครับกว่าจะได้เกียรตินิยมมาเนี่ยมันยากไหมครับและทำยังไงครับมีเคล็ดลับอะไรบ้างบอกให้รุ่นน้องรู้หน่อยก็บอกจริงก็คือไม่ยากนะครับแค่เราตั้งใจเรียนในห้องครับเวลาอาจารย์สอนตั้งใจฟังครับอาจารย์ให้งานกันบ้านทำให้เสร็จครับทำให้เสร็จในห้องส่งตามเวลานะครับแล้วก็กลับไปบ้านก็ทบทวนหนังสือนิดหน่อยก่อนมาเรียนมีเวลาว่างครับอ่านเรียนตัวล่วงหน้าก่อนครับเวลาอาจารย์มาสอนเนี่ยเราจะได้ตามทําทันครับนี่ชอบง่ายครับผมก็ทำนะครับแต่ไม่เห็นได้นะครับผมค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะพี่เอก็ต่อไปก็มาอยู่กับคนสวยที่สอนคนสวยที่ได้เกียรตินิยมทั้งสวยทั้งเก่งหาไม่ได้แบบนี้อีกแล้วนะคะบอกเลยหายากมากค่ะก็แนะนำหน่อยครับว่าทำไงถึงได้เกียรตินิยมแบบหนึ่งครับก็เวลาเรียนก็ตั้งใจเต็มที่อะค่ะแล้วก็ก่อนสอบก็อ่านให้หนักๆนะคะแล้วก็เวลาจะทำอะไรตั้งใจก็เชื่อว่าผลมันจะออกมาดีอะ
โหทั้งสวยทั้งฉลาดนะคะแบบนี้บอกเลยว่าหายากหายากมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้หาไม่ได้อีกแล้วผู้หญิงพันหายากครับต่อไปเราก็มาอยู่กับพี่เกียรตินิยมอันดับ2นะคะพี่ปองนะครับผมพี่ปองปองสวัสดีครับพี่ปองมองกล้องเลยค่ะพี่จะได้แบบบอกก็อันนี้พี่ปองพูดถึงน้องๆแล้วก็อาจารย์นะครับอยากพูดอะไรถึงน้องที่กำลังเรียนอยู่ที่กำลังแบบเครียดแล้วก็จะระบายอาจารย์บ้างครับก็อยากจะแนะนำนะครับในเรื่องการเรียนเนี่ยอยากให้จะตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เวลามีงานอะไรเนี่ยครับตั้งใจทำนะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนกับรุ่นพี่กับรุ่นน้องของเรานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเรียนเนี่ยอย่าทิ้งให้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วมันจะประสบความสำเร็จครับแล้วมีอะไรฝากถึงอาจารย์ไหมครับอ๋อท่านอาจารย์ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนนะครับที่ให้การอบรมสั่งสอนเรามาครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถเขาให้สามารถให้คำปรึกษาเราได้ทุกเรื่องเลยนะจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปองเรียกแล้วสวัสดีค่ะพี่บายมอดนี่นะคะชมหน้าของเกียรตินิยมเลยค่ะเท่แล้วก็เก่งด้วยนะคะก็ขอสักสี่คำให้กับภาควิชาเราค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับตั้งได้ในความครับต่อไปพี่คนนี้เอา3คำครับ3คำให้ครับวิชาครับผมจะก็อาจารย์ด้วยครับสุดยอดมากค่ะสุดยอดมากโอเคครับไล่สั้นครับไล่มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เกียรติพี่นูค่ะขอ3คำนะพี่รักมากครับรักมากครับรักมากเลยครับรักมากเลยค่ะต่อไปที่วันนี้ขอ5คำครับโอ้โหเมื่อกี้3คำก็พิเศษที่สุดเลยค่ะพี่ตอม5คำเลยหรอนะโมตัสสะคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะคอมพิวเตอร์ศึกษาโอเคครับ5คำ5คำสามคำแรกสามคำครับคือปลื้มใจมากค่ะปลื้มใจมากนะครับพี่ป๊อปคนนี้คำของอะไรพูดถึงพูดเกี่ยวกับถึงอาจารย์ครับว่ามีอะไรฝากถึงอาจารย์บ้างครับขอบคุณครับเป็นบรรยากาศการซ่อมนะครับใครที่รับแล้วแบบว่ายังไม่สามารถถามครับก็ต้องมาซ่อมนะครับโดยมีผู้คุมสุดแสนสวยคนนี้เป็นผู้คุมก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าเป็นการซ่อมที่น่ารักมุ้งมิ้งมากเลยนะคะก็แฝงด้วยความเข้มงวดเล็กน้อยนะครับนะครับบรรยากาศการซ่อมได้ไหมคะนี่นะคะการ
ออกแนวเหมือนคุมสอนแคปบอร์ดนะครับเอาครับชนกันนะครับชนกันนะครับยังไม่ค่อยรู้สเต็ปยังไม่ค่อยรู้สเต็ปหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เดินนะครับขวาซ้ายขวาเรียบร้อยครับได้ผ่านไปแล้วนะอีกรอบครับ5 รอบโอ้ยครับโหดไม่โหดครับลองดูนะครับหมุนขวาแล้วไม้พี่ดิไม้เอาใหม่ลูกโอ้โหคนซ่อมเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเข้าไปจัดการเลยครับตัวอย่างครับเอาละครับอึ๊บอึ๊บถ้าเป็นเราครูก็ไปซ้อมสัก10 รอบนะครับอันนั้นเมย์คนเดียวหรือเปล่าครับกลัวจะลงอยู่กี่รอบนะครับกี่รอบนะครับ4 รอบแล้วนะครับแล้วขาดแล้วจิ๊บจิ๊บไม่ได้โดนซ่อมนะคะแต่ว่าอยากจะทำโอ้โหจริงหรือเปล่าครับโมค่ะครับซ้อมแล้วซ้อมอีกนะครับอันนี้ครับพี่ก้อยพี่เมย์ครับพี่กรนะครับเอาครับพี่ก้อยนี่ก็ล่อมาไปประมาณ6 รอบได้นะครับพี่เมย์นี่ก็สัก7 รอบนะครับตอนนี้ก็ตีแบบตัวต่อตัวนะครับแบบประชิดนะครับครับมาดูกันครับว่าครั้งนี้จะได้ไหมนะครับเป็นอะไรที่มึนมากเลยนะคะบอกตรงขนาดมายืนดูนี่แบบครับนะครับปึ๊บอึ๊บอึ๊บจะผ่านมั้ยจะผ่านมั้ยจะผ่านมั้ยอึ๊บอึ๊บย่อหมุนขวาโอ้นับไม่ทั่วแล้วค่ะตอนนี้มันเยอะมากเลยใช่เพราะไม่มั่นใจแล้วค่ะเราผิดพลาดเพราะอะไรผิดมากเพราะเราตื่นเต้นมากค่ะใช่แล้วสเต็ปไม่ได้ไหนขาซ้ายไหนขาขวาลืมหมดเลยค่ะเพราะได้มือลืมขาเพราะได้ขาลืมมือค่ะมันยากใช่ไหมคะพี่กิจจังหวะที่พี่ผิดบอลที่สุดคือจังหวะช่วงรับหรือว่าช่วงไหนครับช่วงถอยค่ะช่วงถอยหลังแล้วหมุนช่วงถอยหลังแล้วหมุนที่มักจะผิดค่ะต้องไปซ้อมเยอะๆต้องไปซ้อมเยอะๆค่ะผิดเป็นครูครับไม่เป็นไรครับเราเป็นครูเราเป็นครูครับผิดบ่อยๆได้ครับเราเรียนครูเราผิดได้ค่ะก็ขอบคุณพี่กิจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อุปกรณ์อะไรเนี่ยอุปกรณ์มาตรฐานในการลบกับลูกศิษย์เพราะไม่ไหวสู้เสียงไม่ได้เราจำเป็นต้องมีอาวุธสู้อันนี้ลงทุนซื้อจากจีนมาเลยนะครับที่ไกด์ที่จีนมันใช้กันพอดีเป็นหนีเมืองจีนก็ตกไกด์มันมาเหนื่อยครับวันนี้แอร์มันเจ๊งครับเครียดครับแอร์เย็นไหมครับกำลังทะเลาะเรื่องแอร์อยู่ครับอาจารย์คะขอสัก3 คำเหรอแบบบรรยากาศวันนี้ครับผมร้อนมากวันนี้เรามาอยู่กับพี่แมวนะครับผมกับผู้คุมนะครับสำหรับผู้ที่ผิดพลาดตะกี้นะครับให้แนะนำหน่อยครับว่าทำไมถึงถูกต้องหลักการหรือว่าผิดเพราะอะไรส่วนใหญ่ครับอ๋อส่วนใหญ่นะคะนักศึกษาจะยังไม่ค่อยเข้าใจสเต็ปการเดินเท่าไหร่แต่พอเดินไปสัก2-3 ครั้งพอเขาเข้าใจสเต็ปก็น่าจะได้ค่ะไม่ยากจะเห็นมีมากสุดผิดกี่รอบครับแต่ว่าซ้อมมาซ้อมอีกกี่รอบซ้อมแล้วซ้อมอีกก็พี่เคยเจอมาครับก็3-5 รอบ3-5 รอบนะครับเดี๋ยวรุ่นผมอาจจะเป็น10 รอบก็ได้นะครับก็ถ้าเราทำคล่องเนี่ยนะพอเวลาขึ้นเวทีเนี่ยมันก็จะทำให้เราง่ายด้วยแล้วก็เร็วด้วยก็อยากจะให้พี่แมวได้แนะนำไว้เผื่อรุ่นปีต่อไปนะคะว่าเพื่อจะว่าจะได้ง่ายขึ้นทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ได้แจกอะไรนะคู่มือบัณฑิตแล้วก็มีวิดีโออยู่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยเราก็ไปศึกษาตรงนั้นก่อนก็ได้ที่จะมาถึงวันซ้อมย่อยฝากอะไรถึงบัณฑิตจบใหม่บัณฑิตยุคใหม่เหรอนี่ที่จบใหม่เนี่ยครับต้องมีวินัยตรงต่อเวลาค่ะสั้นๆนะครับมีวินัยตรงต่อเวลานะครับผมก็สุดท้ายก็ขอพี่แมวฝาก3 คำสำหรับ
ครั้งนี้นะคะการซ้อมสามคำเหรอดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยค่ะเป็นพยางค์เสริมไม่เป็นไรครับโอเคครับดีใจด้วยโอเคนะครับผมเขาเรียกว่าติ่งคำนี่นะก็ขอบคุณพี่เมียมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตาตอนนี้ครับเราอยู่อาจารย์มานาชัยครับผู้คุมการซ้อมทุกปีนะครับผมให้อาจารย์บอกความรู้สึกเกี่ยวกับปีนี้หน่อยครับก็สำหรับปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตทุกท่านนะครับที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะในปีนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด 5,200 กว่าคนนะครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับที่ต้องเป็นกรรมการที่คอยดูแลฝึกซ้อมให้กับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตนะเพื่อความถูกต้องสวยงามแล้วก็จะได้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ถ่ายรูปและรับพระราชทานปริญญานะครับก็ให้อาจารย์ฝากอะไรนึงครับเกี่ยวกับนักศึกษาครับนักศึกษาครับที่ว่าทำไมถึงจะเป็นบัณฑิตได้ครับก็นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้ขยันเรียนมีความตั้งอกตั้งใจแล้วส่งงานส่งการบ้านตามงานให้ครบแล้วทำงานให้ครบแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆไม่เป็นเรื่องยากเลยนะครับรู้จักแบ่งเวลารู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้องเท่านั้นเองก็อาจารย์กำหนดงานส่งวันไหนก็ต้องทำวันนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ชัดเจนนะครับผมอันนี้ครับก็จะถามว่าวันนี้อาจารย์เหนื่อยมากไหมคะก็เหนื่อยไหมก็เหนื่อยตามปกตินะครับแต่ก็มีความสุขที่ได้เห็นลูกศิษย์นะไม่ว่าจะเป็นดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเข้ารับได้อย่างสวยงามและเหมาะสมนะแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาในระหว่างที่รับในพระราชพิธีจริงๆเนี่ยมันจะสวยงามด้วยนะก็จะได้ดูได้นานๆนะครับจะเห็นได้ดูได้นานๆก็ขอบคุณมากครับสำหรับการเสียเวลาให้มาสัมภาษณ์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็สัมภาษณ์ความรู้สึกครับว่ารู้สึกไงกับการซ้อมปริญญาของปีนี้ครับผมก็ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะครับทุกสาขาวิชาและก็ทุกคณะนะครับในปีนี้นะครับเราก็มีบัณฑิตเข้ารับจำนวนมากนะครับมากกว่าทุกปีนะครับแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่จอมเกล้าทุกคนเหนือของเรานะครับในปีนี้นะครับบัณฑิตเราก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจฝึกซ้อมนะครับแต่ก็ด้วยการที่ได้รับอะไรใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่จะเข้ารับฝึกซ้อมก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างในช่วงแรกก็อยากให้ฝากนิดนึงครับเกี่ยวกับนักศึกษาครับที่ปัจจุบันนี้เป็นนักศึกษาอยู่ทำยังไงถึงจะเป็นบัณฑิตได้ครับก็คงจะต้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็พยายามทำแบบฝึกหัดนะครับพยายามอ่านหนังสือนะครับจับกลุ่มกันเรียนนะครับช่วยกันจบไปพร้อมๆกันนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราสมัครเข้ามาเรียนในรุ่นเดียวกันเราก็ควรจะจบไปพร้อมๆกันนะครับถึงแม้ว่าบางคนจะพลาดบางวิชาหรือว่าพลาดอะไรเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ตั้งใจนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสมารับปริญญาแบบรุ่นพี่ๆนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็วันนี้อาจารย์มาทำหน้าที่อะไรคะวันนี้คุมนักศึกษาเข้าห้องน้ำครับต้องบอกบัณฑิตนะบัณฑิตเข้าห้องน้ำครับคุมบัณฑิตเข้าห้องน้ำอาจจะมีหลายคนอาจจะสงสัยว่าคุมบัณฑิตเข้าห้องน้ำนี่คือหมายความทำยังไงบ้างคะอาจารย์คือบางครั้งนั้นเราเข้าใจว่าในการซ้อมนักเกียรตินะครับว่าใช้เวลาเรานานมากซึ่งนาบัณฑิตหลายท่านเนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำรู้สึกอะไรบ้างพอมีคนหลายๆคนที่อยู่ที่เดียวกันห้องน้ำเรามีน้อยเนี่ยก็กลายเป็นว่าหลายคนไม่อยากใช้เข้าห้องน้ำด้วยกันหมดเราต้องจัดระเบียบให้เขาเข้าแล้วบางคนเข้าแล้วไม่อยากกลับเข้ามานี่ใหม่เพราะว่านั่งนานเหนื่อยเมื่อยนะครับเราก็พยายามกระตุ้นให้กลับเข้ามาฝึกซ้อมต่อก็ง่ายๆก็คือผู้คุมนั่นเองนะครับผมทำนองนั้นครับจัดช่วยจัดคิวให้บ้างช่วยกระตุ้นการใช้ห้องใช่ช่วยกระตุ้นให้บัณฑิตว่าถึงเวลาแล้วนะเราคือเขาคงทนไม่ไหวนะก็ต้องเข้าห้องน้ำใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่ถึงเวลาจุดหนึ่งก็ต้องให้เขากลับมาซ้อมต่อนะเราเข้าใจว่าการซ้อมเนี่ยตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับเพราะนั้นหลายคนก็คงจะเหนื่อยล้าบ้างนะครับก็สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายถึงบัณฑิตรุ่นใหม่รุ่นนี้หน่อยครับสำหรับรุ่นนี้ก็จริงๆแล้วเข้าจบแล้วนะแสดงว่าคนที่จบแล้วเนี่ยแสดงว่าได้ผ่านเกณฑ์อะไรบางอย่างว่าได้ผ่านบททดสอบไปเรียบร้อยแล้วผมอยากฝากถึงคนที่ยังไม่จบมากกว่าว่าคนที่ยังไม่จบนะครับถ้าเราอยากมายืนในจุดนี้แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือตั้งใจเรียนเก็บวิชาต่างๆให้ครบนะครับสิ่งไหนที่พลาดไปก็ปรับปรุงหน่อยนะครับแล้วก็
คือการเรียนจบไม่จำเป็นเราต้องได้เกรดแบบดีมากๆนะแต่เราเอาตัวรู้จักเอาตัวรอดให้ได้นะครับสักวันหนึ่งเราก็จะมาอยู่จุดนี้เหมือนกับพี่ๆนะครับจะให้อาจารย์ให้กำลังใจสำหรับนักศึกษาที่กำลังทำโปรเจกต์ในปีนี้นะคะว่าอาจจะมีคนกำลังท้อหรือกำลังมีปัญหาอยากให้อาจารย์ฝากครับก็คงนะเข้าใจว่าทุกคนเวลาทำโปรเจกต์เหนื่อยนะแต่อย่าลืมว่าตอนเหนื่อยเราเรียนก็เหนื่อยไม่น้อยไปกว่ากันนะให้มองถึงอดีตว่าที่ผ่านมาถ้าเราผ่านมาได้เนี่ยทำไมเราจะผ่านอุปสรรคชิ้นสุดท้ายชิ้นเนี้ยจะทำให้เราอยู่ในจุดเนี้ยได้เหมือนกันนะก็คงฝากกันนะก็ขอขอบคุณอาจารย์สอนระเดชมากนะคะสำหรับข้อคิดดีครับโอ้โหเหนื่อยกันนะครับเนี่ยขนาดเราเป็นคนสัมภาษณ์เองรุ่นพี่เยอะมากจบกันเยอะมากแล้วบรรยากาศโอ้โหสุดยอดตื่นตันครับตื่นตันมากเลยกันพี่อยากจะบอกว่าแบบโอ้โหนี่ขนลุกเลยนะคะบอกเลยว่าขนลุกมากได้ไปเห็นบรรยากาศที่เขาซ้อมกันรู้สึกฮึกเหิมเลยโอ้ยปีหน้าแบบปีหน้าต้องจบให้ซ้อมได้ซ้อมแบบให้จบต้องจบให้ได้จะให้ได้อะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่จบนะแต่พอเห็นแบบโอ้โหเราต้องทำได้รุ่นพี่เขาแบบปราบเพิ่มรอยยิ้มของลูกพี่อ่ะแล้วแบบตอนแรกผมว่าพ่อแม่ต้องแบบหวังกับเราอยู่เราต้องจบให้ได้อ่ะก็จากที่เห็นรุ่นพี่ทุกคนนะคะจากได้สัมภาษณ์มาพี่เขาทุกคนแบบมีความสุขแฮปปี้มากแล้วก็ให้กำลังใจเรามาแล้วอยากให้ทุกคนที่ได้ดูพี่ที่ซ้อมในวันนี้นะคะได้ฟังคำแนะนำจากทั้งพี่ที่ได้เกียรตินิยมอันดับ1พี่ที่ได้เกียรตินิยมอันดับ2และพี่ต่างๆนะคะที่ให้คำแนะนำมาทั้งเป็นทั้งท่านอาจารย์ต่างๆนะคะที่แนะนำมาว่า เราจะทำยังไงถึงจะได้มาอยู่ที่จุดๆนี้ได้ซ้อมแบบพี่เขานะคะก็อยากให้ทุกคนที่ได้ดูในวันนี้ก็นำไปใช้นำไปเป็นข้อคิดนะคะพูดได้ว่าคำแนะนำของพี่ๆแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าทั้งเป็นกิจนิยมอันหนึ่งอันสองหรือคนไหนแล้วแต่ถือว่าดีหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือฟังแล้วเนี่ยถ้าเราเอามาคิดเนี่ยเราสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กับการเรียนของเราได้สามารถทำให้เราจบได้เลยก็ว่าได้นะครับผมค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะสู้ๆเราก็จะสู้ไปด้วยกันวันนี้เห็นแล้วเรารู้สึกว่าพี่เขาเหน็ดเหนื่อยมาแล้วก็คุ้มกับที่เหนื่อยขนาดวันซ้อมนี้ค่ะทุกคนเต็มที่มากที่เห็นพี่เขาเหนื่อยในการซ้อมร้อนด้วยได้ค่ะได้ข่าวว่าแอร์เสียครับแต่ก็ไม่ท้อนะครับเหงื่อแตกนั่งพักๆก็ยังซ้อมกันอยู่และแม้แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็หลายโมงนะครับก็ยังซ้อมกันอยู่ครับยังไม่เสร็จครับก็วันนี้เราก็ลาทุกคนกันไปก่อนนะคะติดตามได้ใหม่ในวันที่เท่าไหร่นะในครั้งหน้าอะไรเงี้ยในครั้งหน้าครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอนึงนะครับผมก็จะเป็นยิ่งกว่านี้ค่ะคือวันที่พี่เขาถ่ายรูปรวมกันแล้วก็เราจะมีการบูมให้รุ่นพี่กันนะคะในการของการซ้อมบูมความตื่นเต้นความกระตือโหมเสียงฮือฮาทั่วมอนะครับผมวันนี้อาจจะจริงจังไปหน่อยแต่รับรองว่าวันหน้านี่สนุกกว่านี้แน่นอนจะได้ไปสัมภาษณ์คุณพี่แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีค่ะ